Thank you.
ดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยสบายสบายสไตล์อนุชานะครับในช่วงบ่ายๆอย่างนี้วันนี้ภาคบ่ายคลึ้มเลยครับนะฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนะครับนะมาช่วงเย็นๆแบบนี้หลายวันนะครับนี่อย่างวันนี้นี่คลึ้มมาแล้วนะสงสัยจะตกนะครับนะเรามาเจอกันนะเดี๋ยวขอจูน PC ก่อนอ้าวนะเป็นไรเนี่ยนะค้างเหรอนะค้างนะอะมากันหลายคนหลายท่านแล้วนะครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขอจูน PC แป๊บเดียวอ้าวเครื่องค้างเหรออืมเดี๋ยวนะฮะแป๊บเดียวเองอะไรเนี่ยได้รับของเรียบร้อยแล้วครับอ๋อ นาฬิกาสวยเชียวยังไม่มีใครแชร์มานะครับไม่มีใครแชร์ผมก็เลยนะก็เลยยังไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับไม่ขึ้นไม่เป็นไรมาคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนวันนี้ทำไมมากันแบบเข้ามาได้น้อยจังเลยครับมีปัญหาไหมนะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงเหรอครับนะคุณนัทคุณสมบุตรสบงเข้ามาแล้วนะครับทักทายคุณกุ๊กดัมเมอร์นะคุณกุ๊กดัมเมอร์คุณสมก็คงจะมีปัญหาเรื่องการเข้ามั้งครับนะเพราะว่ายังเข้ามากันไม่มากนะเข้ามากันไม่มากไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับนะพูดถึงเมื่อเช้าได้พูดถึงวัตถุมงคลไปนะไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอปรับหน่อยทำไมมันสว่างอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับโอ้ใช่สินะครับปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีผ้านะครับพอตอนนี้เนี่ยผ้าไม่มีแสงเข้ามาก็เลยดูสว่างหน่อยนะดูจะเว่อร์ๆไปนิดนึงคงไม่เป็นไรนะครับนะเนี่ยแสงเข้ามาทางเนี้ยฮะนะก็เลยดูสว่างไปหน่อยบ้านปะเครื่องพี่บูลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบ้านปะเครื่องพี่บูลคุณสมบุษบงเดี๋ยวไปตามก่อนครับนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับอย่าไปรบกวนใครเขาเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาเข้ามากันเองเขาอยากเข้าก็ให้เขาเข้านะครับเขาไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปรบกวนเขาคุณคิมเข้ามาแล้วนะครับคุณคิมสวัสดีครับคุณคิมคุณพงเนตรนะคุณพงเนตรเข้ามาแล้วนะครับทักทายครับคุณพงเนตรนะครับคุณพงเนตรเข้ามาแล้วพระอาจารย์บุญยงเจริญพรโยมนุชากัตมัสการครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์บุญยงนะครับมาแจ้งข่าวหน่อยนะครับนี่พิธานวัตรเข้ามาแล้วนะครับนะตามหลักของนะของการเขียนเนี่ยนะปกติคนทั่วไปเขาจะเรียกว่ากำหนดการนะครับนะกำหนดการแต่ถ้าใช้ว่าหมายเนี่ยหมายถึงเป็นเรื่องของสำนักราชวังนะครับถ้าเป็นหมายนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้กำหนดการนะก็แจ้งมาแล้วนะครับกำหนดการพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นมหาเศรษฐีวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2561ประกอบพิธีเวลา 12:29 นโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิต5รูปด้วยกันนะครับงานนี้ผมไปด้วยนะมีหลวงปู่เคนอุตโมวัดสุมานารามบ้านกุดข้าวปุ้นนะครับจังหวัดอุบลราชธานี
หลวงปู่อดนาละโทวัดบ้านคำสมิงตะการพืชผลอุบลราชธานีหลวงปู่ยาท่านเกษมวัดเกษมสำราญอยู่ตะการพืชผลอุบลราชธานีหลวงปู่เลวฉันทักโกวัดหนองโนตาลสุมอุบลราชธานีหลวงปู่บุญมากตะบุญโยที่พักสงฆ์มหามงคลม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเสร็จพิธีนี้เขาจะมีการทำลายบล็อกแม่พิมพ์ที่จะสร้างและแจกพระผงดวงเศรษฐีมั่งมีทรัพย์เนื้อผงพุทธคุณอุดจีวรแก่ผู้ร่วมพิธีทุกคนพลเอกนิรุตเกศิริผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้มากมายนี่ครับนะเป็นวัตถุมงคลรุ่นมหาเศรษฐีหลวงปู่เคนอุตตโมอายุ102ปีนะครับหลวงปู่เคนงานนี้ผมไปด้วยนะครับไปด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงออกเดินทางแล้วนะครับไปอุบลวันที่20ก็ร่วมงานนี้แล้วก็วันที่21นะเป็นงานหลวงปู่เร็วนะครับงานหลวงปู่เร็วเสกพระเหมือนกันนะครับนี่ฮะนะเข้ามากันหรือยังนะครับวันนี้นี่นะเข้ามากันค่อนข้างจะช้าแล้วก็เข้าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณเด่นทักทายครับนะพระอาจารย์บุญยงพรุ่งนี้จะเข้าไปจ่ายค่าพระขุนแผนนะพรุ่งนี้ไม่อยู่อ่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้คงไม่อยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปอุบลนะครับไปอุบลคุณเด่นทักทายครับพี่ไก่ฐานวัฒน์สวัสดีบก.พี่น้อง KN ทุกท่านรอบวงครับพี่ฐานวัฒน์คุณคิมสวัสดีพี่หนูชาคุณแดงและพี่น้อง KN คุณพรเทพสวัสดีครับพระอาจารย์วินศิษย์มีครูสวัสดีครับสวัสดีครับศิษย์มีครูนะครับเนี่ยแหละครับนะเข้ามากันต่อเนื่องนะเข้ามากันต่อเนื่องนะครับพระอาจารย์วินเจริญพรทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆนะตอนนี้คุณแดงไม่อยู่นะครับคุณแดงไม่อยู่ไปฝึกทำนะทำบัตรนะบัตรรับรองนะครับบัตรรับรองพระแท้นะบัตรรับรองออกให้กับพระต่างๆเนี่ยนะครับนะไปฝึกการออกบัตรแล้วนะจะออกนะจะมาออกให้กับให้กับพระในเครือเอกคัมภีร์แล้วก็คัมภีร์นิวนะครับนะต่อไปนะจะมีการออกใบรับรองให้กับนะให้กับพระนะรุ่นต่างๆนะในนามของ KN นะสำนักพิมพ์ KN เนี่ยนะครับคัมภีร์นิวก็อันนี้เป็นงานที่นะวางไว้ในอนาคตอันใกล้นะครับก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะการเล่นหานะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วเล่นหากันถึงต่างประเทศนะครับต่างประเทศถ้าคนไทยเนี่ยนะบัตรนะบัตรใบรับรองอะไรแบบเนี้ยคนไทยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ต่างชาติเขาเนี่ยเขาเน้นแล้วค่อนข้างจะจะมีความหมายกับเขาพอสมควรนะครับนะเขาเรียกว่าบัตรการันตีนะคือใบรับประกันนั่นแหละนะใบรับประกันพระแท้นะถ้าออกนะให้กับรุ่นต่างๆบางทีเนี่ยนะบางองค์บางรุ่นนะออกมาแล้วก็จำนวนที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ตอนนี้ก็กำลังมีการเทสอยู่นะครับมีการเทสอยู่นะออกใบรับรองนะครับมีการเทสอยู่นะครับนะนี่เดี๋ยวให้นะนี่ครับเขามีการเทสกันอยู่นะครับใบรับรองพระนะครับนะครอบครัว KN คงได้เห็นนะครับในครอบครัว KN คุณแดงเขาโพสต์ให้ดูนะครับการออกใบรับรองพระแท้นะครับคือออกใบการันตีนั่นแหละนะก็จะออกให้กับรุ่นนี้ครับนะรุ่นนี้เขานะเป็นวัดเขาออกเองนะครับนะพระขุนแผนพายนางรวยนะครับ
พระขุนแผนพายนางรวยนะรุ่นนี้เนี่ยเขาออกใบรับรองนะออกใบรับรองพระทั้งหมดนะครับทุกองค์นะทุกองค์ถ้าเป็นพระที่ลุ้นนะลุ้นเนื้อลุ้นต่างๆเนี่ยใบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะใบหน้าตาจะออกเดี๋ยวเขาต้องปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้เป็นการทดลองการออกเท่านั้นเองแต่ว่าก็จะเป็นรูปเนี้ยนะเป็นรูปแบบนี้นะครับส่วนนะพระที่จององค์ละ 2,000 เนี่ยนะด้านนี้จะเป็นรูปพระนะเป็นรูปพระขุนแผนนะครับเป็นรูปพระขุนแผนแต่อันเนี้ยจะเป็นที่ออกนะที่จององค์ละ200จะออกใบรับรองแบบนี้ครับนะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็มีความมาตรนะเป็นมาตรฐานสากลนะครับเพราะว่ามีใบนะใบประจําองค์พระด้วยนะครับใบประจําองค์พระฉะนั้นเนี่ยนะถ้าพระองค์ไหนออกไปอยู่กับผู้ที่สั่งจองหรือผู้ที่ครอบครองไว้ต้องมีใบนี้ติดอยู่ด้วยนะครับกํากับอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยท่านที่สั่งจองไว้สบายใจได้นะครับว่าพระของท่านจะมีใบรับรองแบบนี้นะครับใบรับรองแบบนี้คุณนะเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับจะแดงจะแดงหายไปนานเลยนะครับจะแดงผมจะสิบเอกพัฒนาชัยนะยิ้มเจริญนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์อนุชาและทุกท่านคุณเด่นสวัสดีครับอาจารย์คุณแดงและพี่ๆทุกท่านคุณพรเทพคุณสมบัติจิลานุวัฒน์สวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับคุณสมบัติอันนี้เข้ามาใหม่นะเข้ามาใหม่แต่ดูนานแล้วแหละคุณสมบัติเนี่ยคุ้นๆอยู่นะก็เป็นเพื่อนในเฟซอยู่นะคุณวัฒน์สวัสดีครับพี่น้องครอบครัว KN ทุกท่านพี่เบญจพรสวัสดีค่ะอาจารย์และพี่น้องชาว KN ทุกท่านนะครับนี่ฮะก็เข้ามาทักทายกันนะทักทายกันช่วงหลังนะช่วงหลังก็จะเน้นการพูดคุยส่วนเรื่องของการประมูลก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าก็จะพยายามให้มีนะครับพยายามให้มีเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือว่าเรามาด้วยการนะร่วมสนุกนะด้วยการประมูลวัตถุมงคลจนมีหลายๆรายการทำตามเนี่ยนะครับนะเปิดร่วมนะในการจัดประมูลมานานแล้วนะครับนะแล้วก็มีคนที่ทำตามเยอะตอนนี้นะครับหลายรายการด้วยกันแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเรานะเพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้นนะครับใครชอบรายการไหนก็ชมรายการนั้นนะใครชื่นชอบนะตรงไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับนะก็แบ่งกระจายกันไปเพราะว่านะในสื่อออนไลน์เนี่ยคนนะคนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาก็นะมีหลายคนก็เปิดลักษณะการพูดคุยลักษณะการประมูลนะคุณชอบรายการไหนก็ไปรายการนั้นชอบรายการไหนก็เชียร์ก็กดแชร์รายการนั้นนะเพื่อความสบายใจของแต่ละบุคคลไม่เป็นปัญหานะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะร่วมสนุกกันก่อนเพราะคนยังน้อยนะครับคนยังน้อยนะถ้าคนเยอะแล้วเนี่ยคู่แข่งก็จะเยอะตามไปด้วยเอาคนน้อยนี่ก่อนนะครับนะคนน้อยเนี่ยดี12ท่านเนี่ยนะ12ท่านกำลังดีทีเดียวนะครับหลวงปู่นะหลวงปู่นิ่มปี35เลี่ยมสวยนะครับอย่างนี้ครับนะอย่างนี้นะไม่ได้ประมูลนะครับมอบให้กับแฟนรายการก่อนเลยนะครับมอบให้กับแฟนรายการก่อนเลยนะครับนะคนที่ดูรายการผมคงจะรู้กติกานะครับคงจะรู้กติกาเพราะว่าผมยึดเกมนี้นะตอนนี้เนี่ยยึดแบบเนี้ยจะได้แจกง่ายดีแล้วก็แจกเฉพาะคนที่ดูบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าขั้นตอนการนะการร่วมสนุกเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเหรียญนี้ครับนะเหรียญนี้ผมจะมอบให้กับคนที่นะคนที่พิมพ์นะครับพิมพ์ว่าชอบนะชอบ KN ชอบKN แต่ผมจะเขียนเลขไว้ในนี้นะครับผมจะเขียนเลขไว้ในนี้ถ้าคนไหนเขียนว่าชอบ KN แล้วตรงกับเลขในนี้นะครับเลขในนี้ท่านจะได้พระองค์นี้ไปนะครับได้พระองค์นี้ไปนะครับนี่เหรียญปี35หลวงพี่นิ่มนะครับ
คือเรียมเรียบร้อยแล้วพร้อมแขวนเลยองค์นี้นะครับพร้อมแขวนเลยนะครับโอ้โหนะผมเล่นเกมเนี่ยตอนเมื่อกี้เหลือ12ท่านตอนนี้มา16ฮะนะมา16แต่ไม่เป็นไรนะเกมยังไม่เริ่มนี่นะครับเกมยังไม่เริ่มนะไม่เป็นปัญหานะครับนะแจกองค์นี้ปี35นะครับปี35นะปี35นะหลวงปู่นิ่มนะครับหลวงปู่นิ่มนะเป็นเกจิอาจารย์ดังปานบุรีนะครับเดี๋ยวทักก่อนนะครับทักก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มด้วยองค์นี้จะแจกองค์นี้กันเลยนะครับกติกาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวทักก่อนนะครับทักก่อนนะหลีหมิงเข้ามาแล้วนะครับพี่ไก่ขอบคุณครับหลีหมิงทักทายครับคุณครูมนสวัสดีพี่นุชาพระเอกช่องวันหล่อร้อนแรงขอบคุณครับนะเอาละครับนะคนที่นะคนที่รู้กติกาแล้วคนที่เคยเล่นนะเราจะเริ่มเลยนะครับชอบ KN ใครจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ใครจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับชอบ KN นะครับชอบ KN นะครับนะถ้าผมบอกนะอดคืออดนะครับนะอดคืออดได้คือได้นะครับอดคืออดได้คือได้หมายถึงผมเขียนเลขไว้ในนี้นะครับนะผมเขียนเลขไว้ในนี้นะครับอย่างเมื่อเช้าผมเขียนเลข10คนที่นะใส่ชื่อมาเป็นคนที่10ได้ก็คือพระอาจารย์นะรู้สึกจะเป็นนะพระอาจารย์วินได้เมื่อเช้านะครับท่านเขียนมาเป็นท่านที่10นะคือเมื่อเช้าเขียนว่าแดงเอกคัมภีร์นะครับแดงเอกคัมภีร์แต่ช่วงนี้ให้เขียนว่าชอบ KN นะส่วนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ที่จะได้เหรียญนี้ไปนะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันใครจะได้ไปนะครับเหรียญนี้นะคนอันดับที่เท่าไหร่พอผมบอกเริ่มทันทีเลยนะครับนะเอาละครับชอบ KN ไปครับนะฮะใครเขียนตรงกับในนี้ได้เหรียญนี้ไปครับนะได้เหรียญนี้ไปใครเขียนตรงกับในนี้ได้เหรียญนี้ไปครับนะได้เหรียญนี้ไปครับเอาละครับนะชอบ KN แต่บอแม่น MK ไปก่อนเลยครับนะไปก่อนเลยนะครับชอบ KN นะครับนะชอบ KN นะครับนะเป็นความแปลกมากๆนะครับได้ไปแล้วนะครับได้ไปแล้วนะครับสมบุตรสบงครับชอบ KN นะครับ1เลยคนแรกเลยนะครับคนแรกเลยครับคุณสมบุตรสบงครับนะชอบ KN ครับนะสมบุตรสบงครับผมไม่รู้ว่าได้เหรียญนี้ไปหรือยังนะครับนะแต่สมนะแต่สมได้แล้วนะครับนะสมได้เหรียญนี้ครับนะสมบุตรสบงครับนะสมบุตรสบงครับขอแสดงความยินดีกับสมบุตรสบงด้วยนะครับคนแรกครับเลข1ครับนะคนแรกคือสมบุตรสบงครับนะเลข1ครับนะเลข1ครับคนแรกครับนะสมบุตรสบงครับนะสมบุตรสบงนะนี่เป็นการทายใจที่นะที่ค่อนข้างนะนะค่อนข้างนะเหมือนยังไม่เคยได้ครับนะสมบุตรสบงครับนะสมบุตรสบงยังไม่เคยได้ก็ได้ไปนะครับเหรียญนี้ครับสมบุตรสบงครับเห็นไหมครับรายการนี้ไม่ยากเลยครับนะได้ง่ายๆนะครับได้ง่ายๆแล้วก็ได้ไปแล้วนะครับคุณสมบุตรสบงนะครับสมบุตรสบงนะสมบุตรสบงนะครับนะแม่นะครับเดี๋ยวตอนนะตอนท้ายรายการมีอีกครับนะท้ายรายการมีอีกครับมีอีกเราแจกกันเรื่อยๆแบบนี้ครับนะแจกกันเรื่อยๆแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยใครอยากร่วมสนุกกับเราเข้ามาครับนะเข้ามานะครับใครอยากร่วมสนุกกับเราเข้ามานะครับนะเหรียญหลวงปู่นิ่มสวยมากครับนะคุณคิมได้ไปแล้วใช่ไหมนะคุณคิมได้ไปแล้วใช่ไหมสวยมากนะครับนะสวยมากจริงๆนะครับนะคุณหลี่หมิงยินดีด้วยไอ้สมนะสมยังไม่เคยได้ครับคุณอนุกูลชอบพี่นุชานะยินดีด้วยค่ะคนนนใจดีชอบ KN คุณคิมเหรียญหลวงปู่นิ่มสวยมากครับ
คุณพงเนตรค้านอะไรอ่ะครับนะค้านอะไรครับพงเนตรยินดีด้วยเด้อไอสมเขียนเยอะเกินใช่ครับเขียนเยอะเกินหมายถึงอะไรฮะนะหมายถึงอะไรอ๋อนะผมรู้แล้วนะคุณสมก็เขียนว่าชอบ KN แต่บ่แม่น MK ไปก่อนเลยนะครับอันนี้นะผมพิจารณาแล้วนะครับพิจารณาแล้วไม่ผิดกติกานะครับไม่ผิดกติกาฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคุณสมอยู่เหมือนเดิมนะครับการค้านฟังไม่ขึ้นนะครับการค้านฟังไม่ขึ้นผมดูแล้วก็นะยังเป็นคุณสมอยู่เหมือนเดิมเพราะว่านะเขาขึ้นข้อความมาตรงกับที่นะช้อยที่บอกไว้นะครับก็คือชอบ KN ฉะนั้นเนี่ยนะหลีหมิงครับนะหลีหมิงพยายามจะเชียร์คุณสมแต่ผมเห็นแล้วนะครับผมพิจารณาแล้วนะครับนะคำค้านฟังไม่ขึ้นฮะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่านะต้องต่อท้ายอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับนะผมบอกว่าให้ชอบ KN ฉะนั้นเนี่ยคุณจะต่อท้ายก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับไม่ผิดกติกาอะไรฉะนั้นเนี่ยนะคำค้านยังฟังไม่ขึ้นก็ยังเป็นของนะของคุณสมนะครับเนี่ยนะพออย่างเงี้ยผมเลยนะผมเลยเกิดอาการอีกแล้วเดี๋ยวผมยึดคืน ผมเห็นนะผมเห็นคนที่เขาเชียร์ออกหน้าออกตาแบบคุณหลี่หมิงไม่ได้พอเห็นแบบคุณหลี่หมิงแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะยึดคืน เอาละครับนะไม่เป็นปัญหานะมาว่ากันต่อนะมาว่ากันต่อวันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่านะเอาพระที่เขาประมูลกันแล้วเนี่ยนะเราจะได้ของที่เราสบายใจนะครับก็คือคนได้ไปแล้วนะคนได้ไปแล้วไม่เป็นไรนะคนได้อีกจะได้นะเหมือนชาวบ้านเขาได้เลยครับได้เลยนะได้เลยวันนี้นี่นะมานะมาเริ่มกันวันนี้มาเริ่มกันที่ขุนแผนเลยครับนะขุนแผนภายงามเนี่ยแหละนะภายงามใครยังไม่ได้ต้องมาประมูลเอานะครับภายงามเดี๋ยวดูนะครับนะขุนแผนภายงามของวัดแคเขาเนี่ยโอ้ยมีครีบมีอะไรแบบนะเพราะว่าเป็นเนื้อว่านสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะองค์นี้นี่แหมจัดจ้านพอสมควรนะจัดจ้านพอสมควรอ่ะเดี๋ยวดูดินะขอสลับหน่อยครับขอสลับกล้องนิดนึงนะครับขอสลับกล้องนิดนึงก่อนแป๊บเดียวนะครับนี่ครับนะองค์นี้นี่ครับนะจะเห็นนะครับอันนี้คือแบงค์นะเนี่ยแบงค์นะครับนะแบงค์นี่ครับองค์นี้เริ่มที่99บาทไปครับนะ99บาทครับขุนแผนภายงามขุนแผนภายงามนะครับ99บาทองค์นี้วัดแคร์ครับนะ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับชนะพล99บาทครับชนะพลชนะพลนำอยู่ตอนนี้ครับ99บาทอยู่ที่ชนะพลครับพรเทพครับ109บาทนะครับอยู่ที่พรเทพหลีหมิง109บาทนะครับปรเมศ
นะปรเมศสองครับ109บาทนะครับอยู่ปรเมศกรุงเทพลีหมิง109บาทนะครับปรเมศปรเมศ200ครับอยู่ที่ปรเมศตอนนี้ครับปรเมศ200ครับองค์นี้ครับอยู่ที่ปรเมศครับนะอยู่ที่ปรเมศครับนะองค์นี้อยู่ที่ปรเมศนับ1ครับนับ2อยู่ที่ปรเมศครับ200ครับนับ3อยู่ที่ปรเมศครับ209บาทครับครูมนครับแหมครูมนเห็นองค์นี้แล้วอดใจไม่ไหวเลยทีท่านะเนื้อว่านฉกาจทีเดียวองค์นี้ครับนะ209บาทครับครูมนครับนับ1ครับนับ2ยังอยู่ที่ครูมนครับนับ3ยังอยู่ที่ครูมนครับพรเทพครับ219บาทมาที่พรเทพครับนับ1ครับนับ2ครับมาอยู่ที่พรเทพครับนับ3ครับอยู่ที่พรเทพครับนับ4อยู่ที่พรเทพครับขุนๆอีกแล้วนับ5อยู่ที่พรเทพครับปรเมศครับ250บาทครับแหมองค์นี้ครับน้องปรเมศท่าทางจะชอบนะเพราะว่าเป็นเนื้อดูสิครับนะว่านขึ้นเลยแล้วครับ250บาทปรเมศขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับตามมาด้วยครูมนครับปรเมศนำอยู่ครับนับ1ครับนับ2ยังอยู่ที่ปรเมศครับนับ3ยังอยู่ที่ปรเมศครับนับ4ยังอยู่ที่ปรเมศครับแหมองค์นี้มีหัวใจขาวเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนับ5อยู่ที่ปรเมศครับมาที่หลีหมิงครับแหมหลีหมิงครูมนสู้ๆนะครับเอ้า อะไรล่ะนะไปเชียร์ครูมนนะครับนะแต่ว่านะนำอยู่ครับหลีหมิงเขานำอยู่ครับ259บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ3อยู่ที่หลีหมิงครับนับ4อยู่ที่หลีหมิงครับนับ5อยู่ที่หลีหมิงครับแม่นี่ครูมนบอกคุ้นๆองค์นี้นะครับ269บาทครูมนขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับอยู่ที่ครูมนครับตอนนี้ครับนับ7ครับอยู่ที่ครูมนครับนับ8อยู่ที่ครูมนครับเอาละครับครูมนครับนับ9อยู่ที่ครูมนครับ269บาทครับนับ10ครับนะโอ้ครูมนครับนะครูมนได้ไปครับ269บาทโอ้โหครูมนนะครับคุ้นคุ้นนะครับแหมปรเมศช้าไปนิดนึงนะครับปรเมศช้าไปนิดนึงนะครับ269บาทนะครับครูมนครับเอาละครับวันนี้ครับนะครูมนครับนะขุนแผนนะขุนแผนพายงามครับพายงามนะพายงามองค์นี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นพายงามจริงๆนะครับพายงามจริงๆแล้วปีนะครับนะปี58จริงนะผมจะบอกให้นะครับรุ่นนี้เนี่ยพายงามรุ่นนี้เนี่ยนะตอนสมัยที่นะที่เริ่มกดพิมพ์ใหม่ๆนะครับวัดแคร์นะรุ่นเนี้ยโอ้โหดังมากแรงมากนะครับถึงขนาดต้องใช้เครื่องบินนะเครื่องบินเล็กเนี่ยขึ้นไปนะทำข่าวเลยนะนะที่วัดน่ะรุ่นเนี้ยนะแรงมากตอนนั้นเนี่ยครับนะนี่ถือว่าเก็บราคาเบาๆแบบนี้นะครับนะประมูลก่อนเด็กมาใครอ่ะเด็กไหนอ่ะ เด็กไหนมาครับนะเด็กไหนมาเนี่ยครูมนสุดยอดครับครูมนอย่าทำหายเด้อนะนี่แล้วรุ่นนี้เนี่ยนะผมกลัวมากเลยนะครับกลัวมากเลยเพราะว่าเนี่ยดูสิอันเนี้ยคือเนี่ยคือแบงค์นะครับนี่เนี่ยเป็นแบงค์นะครับนี่นะแล้วนี่มีมวลสารเนี่ย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 เหมือนคีบพระนะครับนี่นะแบบเนี่ยนะผมจับด้วยความระมัดระวังเลยนะครับองค์เนี้ยเนี่ยนะขึ้นกล้องมากองค์นี้นะครับนะส่องกล้องนี่จะเห็นโอ้โหเห็นความมันทีเดียวนะครับนะผมเชื่อนะครับองค์เนี้ยนะถ้าครูมนนะถ้าครูมนช้าหรือว่าไม่สู้เนี่ยนะครับองนี้ต้องเสร็จปรเมศแน่นอนฮะนะต้องเสร็จปรเมศแน่นอนเลยองนี้ครับนะเพราะว่าปรเมศนะช่วงหลังเขานะน้องเขามาเล่นขุนแผนนะเขามาเล่นขุนแผนแล้ว
นะแล้วน้องเก็บตอนนี้เนี่ยนะครับนี่ถ้าน้องเก็บก่อนหน้านี้นะครับขุนแผนเนี่ยขุนแผนที่ผมเอามาประมูลก่อนหน้านี้ราคาโอ้โหนะครับราคานะไปไกลทีเดียวฮะนะแต่ตอนหลังๆนี่เริ่มนะครับเริ่มราคาเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาน้อยลงนะครับนะคนที่เข้ามาน้อยลงก็เลยทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาด้วยนะครับแล้วมาเก็บช่วงนี้ผมถือว่าเป็นการเก็บที่เบาๆนะครับเป็นการเก็บที่เบาๆอ้าวพี่อุ๋ยเข้ามาแล้วอ้าวพี่อุ๋ยฮะน้องๆปิดเทอมอยู่ไม่ใช่เหรอครับนะปกติเนี่ยนะพี่อุ๋ยน้องๆยังปิดเทอมอยู่นะครับนะพี่อุ๋ยเลยไม่ค่อยได้เข้ามานะประมูลสักเท่าไหร่นี่ดิพี่อุ๋ยเข้ามาแล้วนะครับลีมิงสวัสดีครับเจ๊อุ๋ยนะครับนะลีมิงครับนะสวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้โอ๊ยวันนี้รู้สึกอบอุ่นนะทำไมเมื่อวานไม่ค่อยนะไม่ค่อยมากันเลยอะครับเมื่อวานติดอะไรกันนะเมื่อวานวันพุธเหรอวันพุธนี่เขาห้ามตัดผมนะครับแต่เขาไม่ได้ห้ามประมูลนะแล้วเมื่อวานติดอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยมากันเลยฮะนะวันนี้นี่มากันคึกคักทีเดียวหรือใครไปตามมาครับนะบางทีเนี่ยดาพวกไปกดตามนะครับไปกดตามนะแต่เนี่ยนะคงไม่ต้องตามละเพราะว่าใจเราตรงกันนะคุณพรเทพนะพรเทพนะผมว่าในคน21คนเนี่ยอยู่ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นแบงค์สุดท้ายเมื่อวานผมนึกว่าใบสุดท้ายแล้วนะครับที่อยู่กับคุณแดงเนี่ยนะกลับกลายว่าเจออีก1ใบนะครับเจออีก1ใบนะเจออีก1ใบแล้วใบสุดท้ายจริงๆใบเนี้ยเนี่ยเลขสวยซะด้วยนะใบสุดท้ายที่มีอาจารย์อัคระของอาจารย์ต่อเนี่ยนะครับพระอาจารย์ต่อเนี่ยครับนะใบสุดท้ายเอาละครับนะไปต่อครับนะไปต่อวันนี้เนี่ยเมื่อวานปรเมศขุนแผนใครได้ครับ ปรเมศครูมนครับนะปรเมศครูมนครับปรเมศขึ้นช้าครับนะปรเมศขึ้นช้าปรเมศใส่มา300แต่ว่าขึ้นช้านะครับนะนับจบที่ครูมนไปก่อนนะครับครูมนเขาได้นะครับน้องปรเมศนะพี่เบนสวัสดีค่ะคุณอุ๋ยดีใจมีเพื่อนละจะได้ไม่เป็นไข่แดง พี่นะเป็นไข่แดงนะพี่ไปถามพี่พรเทพเขาบ้างอ่ะพี่พรเทพอ่ะเขาเป็นไข่ดำแล้วครับ แล้วพี่พรเทพเนี่ยนะเขาเป็นไข่ดำไปแล้วครับนะเขาไม่แดงแล้วครับนะเด็กมาแล้ววันหลังมาประมูลใหม่จ้า เด็กไหนมาล่ะนะเด็กไหนมานะเด็กไหนมานะเจริญพรคุณโยมอุ๋ยด้วยนะครับพระอาจารย์วินนะพระอาจารย์วินนะอย่าเพิ่งไปสิครับนะองค์นี้นะเมื่อวานที่ได้ไปกันน่ะพิมพ์เล็กตะกุดทองคำอ่ะใครได้เมื่อวานใครได้อ่ะพิมพ์เล็กตะกุดทองคำอันนี้เนื้อขาวนะครับพิมพ์เล็กตะกุดทองคำเนื้อขาวเนี่ยนะเนื้อขาวเนี่ยครับนะนี่ขุนแผนประมูลขึ้นดีครับคนสู้เยอะนะครับวาย วายอะไรละพรเทพนะ นะพี่นะอ่ะนะมาที่นะตะกุดทองคำเมื่อวานเขาบอกเสียดายกันนะครับตะกุดทองคำเมื่อวานใครได้ล่ะเมื่อวานเดี๋ยวดูดิดูบัญชีที่ใครได้ตะกุดทองคำไปใช่ไหมอ่ะใช่เมื่อวานประมูลเปล่าไม่รู้เมื่อวานใครได้ตะกุดทองคำโอ้วันก่อนดิวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานฮะวันก่อนนะวันก่อนนะอันเนี้ยมานะตะกุดทองคำตะกุดทองคำพิมพ์เล็กครับนะตะกุดทองคำพิมพ์เล็กครูมนอาสมบุตรบงเอาไปแต่ตัวหน้าครูมนหัวใจไม่ต้อง นี่นะมาจีบกันผ่านรายการผมนะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะขอสลับกล้องนะ
ตะกรุดทองคำนะรุ่นนี้เนี่ยภายเจ้าสัววัดยานวาน่าเก็บมากๆจริงๆนะครับนะตอนที่นะตอนปี58ที่ผมเอามาประมูลเนี่ยนะราคาขึ้นสูงลิบเลยนะครับนะไม่เชื่อถามพี่อุ๋ยได้แต่เมื่อวันก่อนคนประมูลไปเนี่ยนะเบาๆเลยนะครับนะเบาๆเลยเนี่ยนะครับนะอย่างนี่นะใครจะได้ไปองค์นี้นะครับนี่นะเลี่ยมให้เด็กนะหรือผู้หญิงแขวนสวยมากนะสีขาวด้วยนะพระขุนแผนภายเจ้าสัวปี58นะครับพิมพ์เล็กองค์นี้ครับองค์นี้เริ่มที่99บาทครับ99บาทไปครับนะ99บาทครับองค์นี้ครับใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับนะองค์นี้ครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับ299เอ้ามาแล้วครับเด่นกิรติครับนะเด่นกิรตินะครับโอ้วันก่อนนี่ใช่แล้วจำไม่ผิดนะคุณเด่นกับใครอ่ะคุณคิมมั้งนะน่าจะเป็นคุณเด่นกับคุณคิมหรือไงเนี่ยแล้วคุณคิมได้ไปนะผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นคุณคิมได้นะนะ299บาทตอนนี้อยู่ที่คุณเด่นครับองค์นี้ครับเด่นกิรติครับ299บาทครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับอยู่ที่เด่นกิรติครับแหมโอ้โหนะเบาทีเดียวนะครับแหมพรเทพครับนะพรเทพครับ350บาทพรเทพพรเทพบอกว่าแม่ยังไม่ได้เสียเงินเลยเจ็บหัวนั่นเนี่ยนะคำว่าเจ็บหัวของทางใต้นะครับนะปวดหัวนะปวดหัวคือเจ็บหัวเอ้าคุณคิมนะคิมมาด้วยครับนะคุณคิมนะครับนะ359ขึ้นนำแล้วครับนะ359ครับคุณเด่นครับ399นะครับเอาละครับคู่เดิมนะน่าจะเป็นคู่เดิมนะครับคุณคิมกับคุณเด่นนะครับน่าจะเป็นคู่เดิมที่นะนับ10เลยโอ้โหอะไรกันครับยังเลยครับ399จะให้นับ10แล้วเหรอนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับอยู่ที่คุณเด่นครับนับ4ครับอยู่ที่คุณเด่นครับนับ5ครับอยู่ที่คุณเด่นครับ399ครับนับ6โอ้ยชนะพลครับชนะพลอะไรของคุณครับนะอะไรของคุณนะเอ้ามากลับมาต่อครับ404บาทชนะพลขึ้นนำครับนะชนะลีหมิงครับลีหมิงครับ419บาทจะรีบไปจ่ายตังค์เลยเหรอนะ419บาทครับลีหมิงครับนับ1ครับนับ2ครับลีหมิงขึ้นนำครับ419บาทครับนับ3อยู่ที่ลีหมิงครับนับ4อยู่ที่ลีหมิงครับนับ5อยู่ที่ลีหมิงครับชนะพลครับ429บาทคุณคิมขึ้นนำแล้วครับนะตะกรุดทองคำหน้าเก็บนะครับ429บาทคุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ3อยู่ที่คุณคิมครับนับ4อยู่ที่คุณคิมครับนับ5อยู่ที่คุณคิมครับนับ6อยู่ที่คุณคิมครับนับ7อยู่ที่คุณคิมครับมาที่ชนะพลครับมาที่หลีหมิงครับ439บาทนับ1ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ2อยู่ที่หลีหมิงครับ444บาทไปอยู่ที่พรเทพครับนับ1ครับ459บาทไปอยู่ที่คุณคิมครับคิมขึ้นนำแล้วครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ3ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ4ครับอยู่ที่คุณคิมมาที่หลีหมิงครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ3ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ4ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ5ครับอยู่ที่หลีหมิงครับมาอยู่ที่ชนะพลครับ
มาอยู่ที่คุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คิมครับมาอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับ489บาทนับ3ครับนับ4ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ5ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ6ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ7ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ8ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ9ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับ489บาทมาที่ชนะพลครับ505บาทนับ1ครับนับ2ครับชนะพลครับนับ3ครับอยู่ที่ชนะพลครับนับ4ครับอยู่ที่ชนะพลครับนับ5ครับอยู่ที่ชนะพลครับนับ6ครับอยู่ที่ชนะพลครับนับ7ครับอยู่ที่ชนะพลครับนับ8ครับอยู่ที่ชนะพลครับ505บาทนับ9อยู่ที่ชนะพลครับ505บาทอยู่ที่ชนะพลตอนนี้ครับ505บาทนับโอ้ยหลี่หมิงครับหลี่หมิงครับ519บาทนะครับโอ้โหเฉียดไปเลยครับ519บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่หลี่หมิงครับนับ3อยู่ที่หลี่หมิงครับนับ4อยู่ที่หลี่หมิงครับนับ5อยู่ที่หลี่หมิงครับนับ6อยู่ที่หลี่หมิงครับมาที่ชนะพลอีกแล้วครับ525บาทนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับนับ9ครับ525บาทอยู่ที่ชนะพลครับนับ10คะแนนชนะพลได้ไปครับ525บาทครับชนะพลครับนะชนะพลคนชนะใจ525บาทนะเดี๋ยวผมอุ้มพี่ชนะพลไปจ่ายที่ KN 525บาทนะครับชนะพลคนชนะใจได้ไปนะครับนะชนะพลคนชนะใจได้ไปนะครับนะไปต่อครับนะไปต่อนะครับนะไปต่อนะองค์นี้เนี่ยคุณแดงเตรียมไว้นะหลายเพลาแล้วนะครับหลายเพลาแล้วองค์นี้เนี่ยนะคนที่ชอบลือสีน่าจะชอบแล้วก็นะครับนี่สวยด้วยนะครับของหลวงปู่นองนะหลวงปู่นองธรรมโชโตเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เดิมวัดหนองโพนะครับอยู่วัดวังสีทองสระแก้วนะครับนี่นะเลี่ยมเสร็จเลยนะองค์นี้สวยด้านหลังนะลงนะคนที่ชอบลือสีเนี่ยนะองค์นี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับพลาดไม่ได้จริงๆเนี่ยครับนะองค์นี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับนี่นะครับดูเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับให้ดูนะขอสลับกล้องครับนะขอสลับกล้องเนี่ยครับนะนี่นะโอ้โหดูสิครับนะสวยงามทีเดียวนะครับนี่นะคนที่ชอบลือสีนะครับชอบลือสีต้องไม่พลาดนะครับแล้วมีไม่มากด้วยนะเท่าที่เห็นเนี่ยคุณแดงเอามาเนี่ยน่าจะมีอยู่อันเดียวนี่แหละครับนะแล้วฝังตะกรุดนะฝังตะกรุดเนี่ยครับมีจีวรมีอะไรเนี่ยนะครับนี่นะอันนี้นะครับนี่นะผงฝังตะกรุดนี่ครับนะนี่นะสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามทีเดียวเป็นของหลวงนะหลวงปู่นองเดี๋ยวดูฮะนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักหลวงปู่นองนี่ครับหลวงปู่นองนะครับหลวงปู่นองเนี่ยครับนะหลวงปู่นองนะครับอันนี้เนี่ยนะถ้าใครได้ไปถือว่านะครับนะโชคดีทีเดียวนะครับถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับแต่ใครรักใครชอบนะครับใครรักใครชอบนะครับนะใครรักใครชอบเดี๋ยวมาว่ากันครับนะเดี๋ยวมาว่ากันใครชอบนะครับนะลือสีนะแนวลือสีเนี่ยจริงๆมีหลายๆคนชอบนะครับนะหลายๆคนชอบผมเองผมก็ชอบนะครับนะเสียนลือสีนะเสียนลือสีนะหลายคนชอบนะนะหลายคนชอบนะครับนี่ครับมาที่เหรียญนี้กันก่อนครับนะเหรียญนี้ครับนะเหรียญหลวงพ่อรอดนะรุ่นมหาลาภ
วัดบ้านแก้งนะบ้านแก้งจังหวัดปราจีนบุรีครับปี55นะปี55นี่เหรียญ นี้ครับนะเหรียญ นี้หลวงปู่รอดนะเหรียญ นี้เดี๋ยวดูใกล้ๆครับนะขอสลับกล้องดูใกล้ครับนะเหรียญ นี้ครับหลวงปู่รอดเริ่มที่99บาทครับเหรียญ นี้ครับ99บาทไปกันนะ99บาทครับเหรียญ นี้ครับ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับเหรียญหลวงปู่รอดเหรียญ นี้ครับนะหลวงปู่รอดหรือหลวงพ่อรอดรุ่นมหาลาภวัดบ้านเก้งอยู่ปราจีนบุรีครับสร้างปี55นะ55นะครับนะปีนี้61ครับนะสร้างมาแล้วหลายปีด้วยกันนะครับนี่เหรียญ นี้ครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทชนะพลครับเหรียญหลวงพ่อรอดชนะพลขึ้นนำครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทชนะพลขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับ2อยู่ที่ชนะพลครับนับ3อยู่ที่ชนะพลครับเหรียญ นี้ครับนับ4อยู่ที่ชนะพลครับนับ5อยู่ที่ชนะพลครับนับ6อยู่ที่ชนะพลครับนับ7อยู่ที่ชนะพลครับนับ8อยู่ที่ชนะพลครับนับ9อยู่ที่ชนะพลครับเดี๋ยวนะชนะพลหมายถึงยังไงครับนะหมายถึงยังไงนะหมายถึงยังไงครับชนะพลนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะชนะพลเดี๋ยวชี้แจงก่อนนะชนะพลเดี๋ยวชี้แจงก่อนนะครับนะผมหยุดนับก่อนนะครับหยุดนับก่อนนะเพราะว่ามีชนะพลคนเดียวตอนนี้นะครับแต่ชนะพลดูเหมือนจะเข้าใจผิดนะครับนะดูว่าเหมือนจะเข้าใจผิดนะครับนะว่าเป็นฤาษีหรือเปล่านะครับดูจะเข้าใจผิดหรือยังไงนะครับเพราะว่าเห็นโพสต์มาบอกว่านะเสียงฤาษีแล้วก็บอกว่าหายไปไหนครับนะเดี๋ยวนะครับเหรียญ นี้นะชนะพลใส่ราคาเหรียญ นี้หรือว่าใส่ราคาฤาษีเอานะเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนครับนะชนะพลใส่ราคาเหรียญ นี้หรือใส่ราคาฤาษีครับนะเอาเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนนะเพื่อจะได้สบายใจไม่ได้เข้าใจผิดอะไรนะครับนะผมอยากให้สบายใจครับนะอยากให้สบายใจนะเพราะว่านะถ้าจะเข้าใจผิดในเสียงครับเอาละครับนะเข้าใจผิดแล้วครับนะเข้าใจผิดนะครับนะแสดงว่านะคุณชนะพลเข้าใจผิดในสิ่งที่ประมูลนะครับเข้าใจผิดในสิ่งที่ประมูลฉะนั้นเหรียญ นี้นะครับเหรียญ นี้ถวายให้พระอาจารย์วินไปครับนะถวายให้พระอาจารย์วินไปนะครับเหรียญ นี้ครับนะถวายให้พระอาจารย์วินไปนะครับนะถวายให้พระอาจารย์วินไปนะครับนะถวายให้พระอาจารย์วินไปนะครับเพราะว่าเป็นการเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดทางด้านนะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดแต่ว่า
จริงๆนะครับการประมูลเนี่ยนะการเข้าใจผิดอย่างนี้เราจะไม่รับฟังนะครับแต่ว่าในเมื่อนะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับฟังนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขับรถอยู่นะเป็นการเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจผิดก็นะก็เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดก็ต้องเข้าใจผิดแล้วครับนะไปต่อครับนะไปต่อแล้วกันนะครับไปต่อแล้วกันนะไปต่อแล้วกันนะครับนะเป็นการเข้าใจผิดนะคืออย่างนี้นะครับนะถ้าเราประมูลเนี่ยยังไงให้ดูรายการที่นำเสนอนะครับบางทีเนี่ยเราเอามาให้ดูแล้วอาจจะยังไม่นะอาจจะยังไม่ประมูลก็ได้นะครับนะก็ต้องดูสิ่งที่จะประมูลนะสิ่งที่จะประมูลนะครับนะดูตามนั้นนะนะเอานะครับว่าแล้วก็มาต่อนะครับมาต่อกันด้วยเหรียญมหาปราบครับนะเหรียญมหาปราบหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมี่อันนี้เนี่ยนะเหมือนนะเหรียญนี่นะสวยนะครับนะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับนี่ครับปู่บุญวัดบ้านหมากมี่นะเหรียญมหาปราบครับเหรียญมหาปราบหลวงปู่บุญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่ได้ตัดปีกนะฮะนะมีขอบอยู่นะครับเนี่ยมีขอบอยู่นี่ลงยานะเลข372ครับนะเลข372องค์นี้เริ่มที่99บาทไปกันนะ99บาทครับองค์นี้ใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับองค์นี้ครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับร้อยสิบเก้าบาทครับหลีหมิงครับนะหลีหมิงร้อยสิบเก้าบาทอยู่ที่หลีหมิงครับหลีหมิงขึ้นนำครับร้อยสิบเก้าบาทนับหนึ่งครับร้อยห้าสิบบาทพรเทพครับนะพรเทพขึ้นนำครับร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทอยู่ที่พรเทพตอนนี้ครับ159บาทคุณคิมครับคุณคิมครับ159บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณคิมครับมาที่หลีหมิงครับ169บาทนับ1ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ2อยู่ที่หลีหมิงครับนับ3อยู่ที่หลีหมิงครับอาลีโชคแดงเอาแล้วครับนะอาลีโชคแดงครับ200บาทครับอาลีโชคแดงครับนะคนนี้นะไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่ครับขึ้นมาแล้วครับนะคุณคิมครับ209บาทครับ209บาทอยู่ที่คุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ3ครับอยู่ที่คุณคิมครับมาที่คุณหลีหมิงครับ219บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่หลีหมิงครับนับ3ครับอยู่ที่หลีหมิงครับมาที่คุณเด่นครับ229บาท229บาทเท่ากับพรเทพครับเท่ากับพรเทพครับ229บาท239บาทคุณคิมครับนับ1ครับคุณคิมครับ239บาทคุณคิม240จออะไรอะครับนะ240จอนี่มันอะไรครับนะหลีหมิงครับนะ ตอนนี้เท่ากันอยู่ครับ
นะ249ครับแหมมี240จอนะ49ครับ259ครับคุณสมบุตรสบุงบงนะครับเหรียญงามงามเหรียญสวยครับนะเหรียญสวยน่าเก็บครับนะ200 259ครับ269ครับคุณคิมครับนะคุณคิมครับ269ครับ279ลีมิงครับนะลีมิง279บาทอยู่ที่ลีมิงครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ3ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ4อยู่ที่ลีมิงครับมาที่คุณคิมครับ289บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่มาอยู่ที่เท่ากันแล้วครับเท่ากันครับคุณเด่นกับคุณลีมิงครับเด่นกับลีมิงเท่ากันอยู่ครับ299บาท309บาทครับคุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ3ครับอยู่ที่คุณคิมครับ229บาทลีมิงครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ3ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ4ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ5ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ6ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ7ครับอยู่ที่ลีมิงครับนับ8ครับอยู่ที่ลีมิงครับเกือบเท่าตัวเลขเลยนะครับนับ9ครับอยู่ที่ลีมิงครับ329บาทอยู่ที่ลีมิงตอนนี้ครับนับ10ครับนะลีมิงได้ไปครับ229บาทครับนะลีมิงครับนะลีมิงได้ไปครับนะโอ้โหนะครับคุณคิมช้านะครับนะคุณคิมนะคุณคิมกับนะ9รอบด้วยใช้เปล่าครับนะนะไม่แน่ใจครับนะไม่แน่ใจนะครับไปดูรอบเอาเองแล้วกันนะไปดูรอบเอาเองแล้วกันนะครับนะหลีหมิงนะครับหลีหมิงได้ไปในราคาที่นะครับ329บาทครับนะ329บาทหลีหมิงครับหลีหมิงนะครับจริงๆเนี่ยนะเหรียญแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากนะแล้วลงยาด้วยนะครับนะเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากเลยนะครับแล้วหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมี่นะเป็นเกจิอาจารย์ที่นะเก่งจริงองค์นี้ครับนะองค์นี้เก่งจริงแล้ววัตถุมงคลน่าเก็บมากนะแต่ว่านะราคาที่ประมูลกันเนี่ยยังขยับเบามากนะครับขยับเบามากฉะนั้นก็เป็นโชคดีของคนที่เขานะเขาสู้นะครับแล้วก็เก็บแล้วเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญยังมีขอบเลยนะครับนะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญไม่ได้ตัดปีกนะครับนะเนี่ยครับนะเหรียญสวยมากนะสวยมากแล้วลงยาด้วยนะครับเลขนะหลีหมิงครับนะเลข372นะครับ372อย่าลืมจดไว้นะครับเลข372เลขสวยซะด้วยนะครับอย่าลืมจดไว้หลีหมิงครับนะหลีหมิงนะมารายการนี้เนี่ยสบายสบายนะครับนะสบายสบายนะครับสบายสบายฉะนั้นเนี่ยนะท่านก็ประมูลกันไปนะครับผมว่าท่านเก็บแบบนี้เนี่ยนะสบายใจกว่านะครับนะมีคนบอกว่าอยากจะนะพระขุนแผนพายสิทธิโชควัดโพแก้วประสิทธิ์นะภายสิทธิโชควัดโพแก้วประสิทธิ์เมื่อวานก่อนนะเมื่อวานก่อนน้องได้ไปนะครับน้องปรเมศนะวันนี้นะมาดูครับนะใครจะได้ไปนะครับภายสิทธิโชคนะครับภายสิทธิโชคเดี๋ยวมาดูครับนะอยากจะให้เก็บกันเรื่องของเรื่องอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับนะอยากจะให้เก็บกันก็เลยนำมาให้ประมูลนะครับเนี่ยครับนะภายสิทธิโชคเป็นของวัดโพแก้วประสิทธิ์วัดแห่งนี้นะครับเคยทำ
นะโคตรเศรษฐีจตุคามโคตรเศรษฐีโด่งดังนะครับแล้วเจ้าวาดก็คือนะพ่อท่านนองนะพ่อท่านนองพึ่งเสียไปนะครับพึ่งละสังขารนะครับพึ่งละสังขารท่านนะเหมือนกับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นนะน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านอยากทราบลายนามพระเกจิครับนะพระเกจิต้องย้อนล่ะครับนะต้องย้อนเพราะว่ามีหลายรูปที่ปลุกเสกนะครับแต่ว่านะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะครับนะต้องย้อนเพราะว่านะนะเดี๋ยวจะหาย้อนให้นะครับนะแต่ต้องดูก่อนนะครับนะรายละเอียดเรื่องพระเกจิปลุกเสกเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกจิทางภาคนะภาคใต้นะครับนะเกจิทางภาคใต้นะเกจิทางภาคใต้เนี่ยถ้าเป็นเกจินะสายของทางวัดนะบางทีชื่อจะจำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะอย่างองค์แรกที่เสกแน่นอนก็คือพ่อท่านนองเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดของวัดโพแก้วประสิทธิ์นะครับนะชุดนี้นะครับเริ่มที่99บาทไปครับนะ99บาทครับนะใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับมากกว่า99บาทใส่ราคาครับมากกว่า99บาทใส่ราคามีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับนะพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่109บาทชนะพลนะครับชนะพลนะคงไม่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนะเป็นเสียนอีกนะครับนะคุณชนะพลสวัสดีครับลุงตู่พี่ๆ KN นะเอาสักแก่เชียนะลุงตู่เขาไปจัดรายการนะจัดรายการบ้านรายการเมืองนู่นนะ129บาท159บาทคุณคิมครับนะคิมขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับ159บาทนับหนึ่งครับนับ2ครับคิมขึ้นนำครับ159บาทครับนับ3ครับคิมขึ้นนำครับนับ4ครับคิมขึ้นนำครับนับ5ครับนะมาที่209บาทครับ209บาทมาที่คุณคิมครับคิมขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับนับ1ครับนับ2ครับคิมยังนำอยู่ครับนับ3ครับอยู่ที่คิมครับนับ4ครับอยู่ที่คิมครับมาอยู่ที่จิรศักดิ์ครับ219บาทนะครับจีรศักดิ์นับ1ครับขอโทษด้วยเล็บยังไม่ได้ตัดเลยนะครับยาวๆนะ219บาทนับ2ครับ219บาทนับ3ครับ219บาทนับ4ครับ229บาทครับเห็นพรเทพไหมครับเห็นครับนะแต่พรเทพนะพรเทพ199บาทเห็นครับนะตอนนี้เขานำมาไกลแล้วครับพรเทพครับนะ239บาทจิรศักดิ์ขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่จิรศักดิ์ครับนับ3ครับอยู่ที่จิรศักดิ์ครับมาอยู่ที่คุณคิมครับ259บาทนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ4ครับอยู่ที่คุณคิมครับนับ5อยู่ที่คุณคิมครับนับ6อยู่ที่คุณคิมครับนับ7อยู่ที่คุณคิมครับนับ8อยู่ที่คุณคิมครับ259บาทตอนนี้คิมยังนำอยู่ครับนับ9อยู่ที่คุณคิมครับ259บาท269บาทไปที่จิรศักดิ์ครับจิรศักดิ์ขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่จิรศักดิ์ครับนับ3ครับอยู่ที่จิรศักดิ์ครับนับ4ครับอยู่ที่จิรศักดิ์ครับภายสิทธิโชคครับ
นับ5อยู่ที่จีรศักดิ์ครับนับ6อยู่ที่จีรศักดิ์ครับนับ7อยู่ที่จีรศักดิ์ครับนับ8อยู่ที่จีรศักดิ์ครับนับ9อยู่ที่จีรศักดิ์ครับ269บาทอยู่ที่จีรศักดิ์ตอนนี้ครับนะอยู่ที่จีรศักดิ์ครับ269บาทนับโอ้ย279ครับคุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คิมครับนับ3อยู่ที่คิมครับนับ4อยู่ที่คิมครับนับ5อยู่ที่คิมครับนับ6อยู่ที่คิมครับนับ7อยู่ที่คิมครับนับ8อยู่ที่คิมครับนับ9อยู่ที่คิมครับ279บาทอยู่ที่คุณคิมตอนนี้ครับนับ10ครับนะคุณคิมได้ไปครับ279บาทโอ้โหจีรศักดิ์นะจีรศักดิ์ช้าไปนิดเดียวนะครับ279บาทครับคุณคิมครับนะคุณคิมได้ไปนะครับ279บาทครับนะชุดนี้ครับนะชุดนี้ครับรุ่นนี้มีชนวนมวลสารภัยกัญญาครับใครได้โชคดีมากนะครับนะโชคดีมากนะครับเนี่ยครับนะแล้วราคาเบาด้วยนะยิ่งโชคดีไปใหญ่เลยนะครับนะโชคดีไปใหญ่เลยนะครับราคาเบาด้วยนะครับนะเบาด้วยนะครับนะว่าแล้วก็มาอีกสักรุ่นหนึ่งนะเป็นของวัดโพแก้วประสิทธิ์เหมือนกันนะครับโพแก้วประสิทธิ์เหมือนกันนะนะรุ่นนี้ก็นะประมูลกันนะช่วงก่อนราคาค่อนข้างสูงทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยนะเห็นหลายๆคนผมว่านะงานนี้นะท่านเลือกราคาเองนะครับราคาในใจเองเน็ตช้ามากวันนี้เหรอครับนะเน็ตผมนะหรือว่าเน็ตของคุณจิรศักดิ์ครับนะเน็ตผมหรือเน็ตคุณจิรศักดิ์นะเน็ตช้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับนะคนบางคนนะครับนะเป็นประโยชน์กับคนบางคนจริงๆนะครับถ้าเน็ตช้าเนี่ยอย่างเน็ตนะถ้าเน็ตผมช้านะครับนะคุณใส่ราคามาราคาไม่ขึ้นนะราคาไม่ขึ้นคนที่ใส่ราคาไว้นะครับก็นะเป็นประโยชน์กับคนนั้นเหมือนกันนะครับนะฉะนั้นนะเดี๋ยวมาดูแล้วครับนะมาดูแล้วกันนะนี่นะเป็นการสร้างเคลือบนะรุ่นแรกนะครับขุนแผนเนี่ยในสายภายกัญญาเนี่ยน่าจะเป็นเคลือบรุ่นแรกและรุ่นเดียวเลยนะครับนะไม่มีงานเคลือบนะครับรุ่นไหนเลยนอกจากรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวนะครับเป็นงานเคลือบแบบนี้ครับนะเป็นงานเคลือบแบบนี้นะแล้วเคลือบสวยด้วยนะครับเคลือบสวยด้วยนะพระขุนแผนแก้วมณีโชติครับนะแก้วมณีโชตินะดอนเมืองรถติดมากค่ะรายงานจราจรนะรายงานจราจรบอกดอนเมืองรถติดมากนี่ครับนะชุดนี้ครับนะปี 58ชุดนี้นะชุดนี้มีอยู่ในหนังสือครับนะเดี๋ยวผมให้ดูหนังสือหน่อยนะครับชุดนี้มีอยู่ในหนังสือนะครับมีอยู่ในหนังสือเป็นพระที่น่าเก็บมากๆนะน่าเก็บมากๆแล้วช่วงก่อนเนี่ยผมบอกว่าราคาเนี่ยนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้ในคู่แข่งน้อยนะครับคู่แข่งน้อยท่านจะสอยไปได้แบบสบายๆนะครับสอยไปได้แบบสบายๆเดี๋ยวมาดูครับนะอยู่ในหนังสือครับนี่ครับนะฮะขุนแผนเคลือบนะขุนแผนเคลือบนี่ครับนี่เห็นไหมครับนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่ครับนะถ้าเก็บตามลายแทงนี้นะต่างประเทศเขาเก็บอย่างนี้นะครับนะตามลายแทงนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นเกจิที่เสกแล้วหรือไม่อย่างไรครับนี่ครับนะองค์นี้นะองค์นี้องค์นี้เนี่ย
เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวในสายภัยกันยาที่เสกนะครับที่เสกนะผมจะบอกให้นะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่หลวงพ่อรวยวัตโกเสกนะเป็นพระที่น่าเก็บแต่มีคนมองข้ามเยอะนะครับเนี่ยนะวัดโพแก้วประสิทธิ์รุ่นเนี้ยนะแก้วมณีโชติเนี่ยมีคนนะมองข้ามเยอะเลยนะครับนะดูสินะนี่หลวงพ่อรวยวัตโกครับนะเสกนะครับนะหลวงพ่อรวยเสกอันนี้นะพระมหาสุรศักดิ์นะน่าเก็บมากๆแต่ว่าคนมองข้ามนะผมก็พยายามมานะยัดเยียดให้ท่านเก็บท่านก็ไม่ยอมเก็บกันนะเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะยอมเก็บนะใครจะยอมเก็บหรือใครจะไม่เก็บนะนะใครจะยอมเก็บใครจะไม่เก็บนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับชุดนี้นะชุดนี้ถ้าท่านนะถ้าท่านรู้ราคาจริงแล้วจะบอกว่าโอ้โหรู้อย่างนี้เก็บก็ดีสิครับนะรู้อย่างนี้เก็บก็ดีนะครับนะเพราะราคาที่ประมูลไปเนี่ยนะผมประมูลไปหลายๆครั้งเนี่ยนะโอ้โหต่ำแบบน่าตกใจอ่ะต่ำแบบน่าตกใจนะครับนะแต่มาวันนี้ใครจะได้ไปเดี๋ยวมาดูครับนะเดี๋ยวมาดูครับนะผมบอกอย่างนี้ครับว่านะชุดนี้เนี่ยนะครับชุดเคลือบเนี่ยพระชุดเคลือบไปดูนะครับไปไล่ดูราคาได้นะครับพระชุดเคลือบชุดนี้เป็นพระที่ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะแต่ประมูลกันเนี่ยผมเห็นประมูลกันแล้วนะครับนะถ้าผมไม่อยากเนี่ยผมจะนะถ้าไม่ใช่ครอบครัวเราผมจะเก็บนะครับเพราะว่านะเป็นพระที่น่าเก็บแล้วก็นะไม่มีคนอยากจะเก็บนะไม่แน่ใจนะครับนะนี่โอ้นะดูดิเอาราคาไปแปะไว้ด้านหลังด้วยกี่หลักเนี่ยโอ้ยนะครับเดี๋ยวผมขอดึงราคาออกก่อนนะครับนะ000อะไรเนี่ย000โอ้หลายหลักแล้วเกินเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาออกก่อนนะออกก่อนเอาออกก่อนนะครับเอาออกก่อนนะเดี๋ยวจะได้สบายใจในการที่นะประมูลกันนะครับนะสบายใจในการที่จะประมูลกันอ่ะนะชุดนี้ครับเริ่มที่แหมอย่านะเฉลยทำไมล่ะครับนะเฉลยทำไมล่ะครับนะเดี๋ยวก็สู้กันนะไม่มันละสินะครับคุณชนะพลคุณรู้ราคาได้ยังไงนะคุณไปท่องลาตีมาแล้วเหรอ ไปท่องลาตีมาแล้วเหรอถึงรู้นะครับนี่นะผมเอามาแล้วเหรอนะเอาไปแล้วเหรอโอ้ยนะเก็บไปก่อนเขาเลยนะนะเก็บไปก่อนเขาเลยนะนะเดี๋ยวผมนะชุดนี้นะองค์นี้ผมจะเป็นนะชุดนี้ผมจะประมูลเป็นชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับชุดสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวจะเล่านะจะเล่าประวัตินะพระชุดนี้ให้ฟังคร่าวๆนะจากในหนังสือนะครับจะเล่าให้ฟังคร่าวๆดังนั้นใครจะได้ชุดนี้ไปนะเดี๋ยวดูนะครับนะชุดนี้เป็นพระที่น่าเก็บมากๆเพราะว่าเกจิที่เสกมวลสารแล้วก็นะวัตถุมงคลที่ทำรุ่นนี้เนี่ยนะเขาครบเครื่องจริงๆนะครับรุ่นนี้นะออกที่วัดโพแก้วประสิทธิ์ปี58นะวัดที่สร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพโด่งดังรุ่นเศรษฐีนะรุ่นโคตรเศรษฐีนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับนะผมเอามาประมูลแค่5ชุดเอ้ยแค่5รายการแค่5รายการอันนี้เป็นชุดสุดท้ายของวันนี้ครับนะใครจะได้ไปเริ่มที่99บาทไปครับนะ99บาทครับชุดนี้ครับ99บาทใครให้มากกว่า99บาทใส่ราคาครับร้อยเก้าเก้าครับโอ้โหดูเขาเปิดสิครับนะเขาเปิดครับชนะพลครับนะ229บาทนะครับจิรศักดิ์399บาทนะครับคุณคิม
นะคุณคิมครับ399บาทคุณคิมขึ้นนำครับนะคิมขึ้นนำตอนนี้ครับ399บาทนับหนึ่งครับ409บาทครับจีรศักดิ์ครับนะจีรศักดิ์นะจีรศักดิ์นี่น่าจะรู้นะนะน่าจะรู้เพราะเป็นคนที่มีหนังสืออยู่นะนะน่าจะรู้ราคาครับนะคุณนะคุณคิม459บาทครับคิมขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับ459บาทครับ484บาทคุณชนะพลคนชนะใจครับ469บาทคุณหลีหมิงครับนะหลีหมิงขึ้นนำตอนนี้ครับ469บาทหลีหมิงครับนะหลีหมิงขึ้นนำครับนับหนึ่งครับนับสองครับยังอยู่ที่หลีหมิงครับคุณวัดครับ499ครับนะคุณวัดขึ้นนำครับ499ครับนับหนึ่งครับนับสองครับ529บาทนะครับคุณคิมครับคิมขึ้นนำครับ529บาทนับหนึ่งครับนับสองครับ555บาทชนะพลครับชนะพลขึ้นนำครับ555บาทนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับอยู่ที่ชนะพลครับ599บาทมาอยู่ที่คุณคิมแล้วครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับอยู่ที่คิมครับนับสี่ครับอยู่ที่คุณคิมครับ600บาทมาอยู่ที่จิรศักดิ์ครับจิรศักดิ์ครับ606บาทมาอยู่ที่ชนะพลครับนับหนึ่งครับนับสองครับ629บาทครับมาอยู่ที่คุณคิมครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับสี่ครับนับห้าครับนับหกครับนับเจ็ดครับนะ639บาทครับจีรศักดิ์ครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับ659บาทครับนะคุณเข็มครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับนับสี่ครับนับ5ครับ669บาทคุณหลีหมิงครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับ689บาทคุณคิมครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับนับ9ครับคุณคิมครับ689บาทครับนับ10ครับนะคุณคิมได้ไปครับ689บาทครับนะ689บาทชุดนี้ต่อไปผมอาจจะนะอาจจะมีให้ประมูลกันอีกแต่ว่าเดี๋ยวดูฮะนะอาจจะมีให้ประมูลกันอีกนะแต่เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยนะตอนจองเนี่ยนะตอนจองนะครับนะราคาเฉียด 2,000 นะเขาเล่นหากันที่ 2,000 กว่าช่วงนั้นนะครับนะเล่นหากันที่ 2,000 กว่านะครับนะแล้วชุดนี้นะเคยประมูลกันนะดูนะชนะพลบอกว่าเคยเก็บในราคา 1,050 บาทนะอันนั้นเนี่ยนะที่มาลงมาแล้วนะครับนะลงมาแล้วที่คุณนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับนะในรายการเราเนี่ยนะรายการเรานะรายการเรานะครับคนดูไม่เยอะนะครับนะแล้วอยู่ในครอบครัวเราฉะนั้นเนี่ยการประมูลได้ไปผมคิดว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะแต่จริงๆถ้าคุณไปซื้อด้านนอกตอนนี้นะครับตอนนี้ราคายังเบียดนะยังเบียดอยู่ในราคานะราคา 2,000 อัพอยู่นะครับนะถ้าไปดูนะถ้าไปดูนะครับเอ้านะขอแสดงความยินดีกับนะกับพี่คิมด้วยนะครับที่ได้ชุดนี้ไปนะได้ชุดนี้ไปนะครับนะถ้าใครคิดว่านะคุณคิมได้ในราคาที่สูงไปคุณไปดูตามแผงพระเครื่องชั้นนำทั่วไปคุณจะร้องแล้วครับนะคุณจะร้องนะครับนะนี่นะครอบครัว KN นะครับได้ไปเอ้ามาดูครับทำไมถึงอยากให้เก็บกันนะครับนะทำไมถึงอยากให้เก็บกันมาดูรายละเอียดของรุ่นนี้หน่อยนะครับ
นะรายละเอียดของรุ่นนี้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับแชมป์วันนี้ครับนะแชมป์วันนี้คือคุณคิมครับนะคุณคิมเป็นแชมป์วันนี้ครับนะแชมป์วันนี้นะครับคุณคิมนะครับเป็นแชมป์วันนี้แชมป์วันนี้นะครับควรค่าที่จะเก็บนะครับนะนะครับผมได้เหรียญนี้มานะครับผมได้เหรียญนี้มานะครับแล้วเป็นเหรียญที่สวยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสวยมากยังไงนะครับผมให้คุณคิมนะครับนะในฐานะที่เป็นแชมป์วันนี้ครับนะเดี๋ยวดูเหรียญนี้กันหน่อยนะครับเหรียญนี้กันหน่อยเหรียญที่จะให้คุณคิมนะครับเหรียญที่จะให้คุณคิมดังนั้นเนี่ยคนที่ร่วมสนุกกับเรานะที่ร่วมประมูลคุณก็ต้องได้สิ่งดีๆนะครับนะได้สิ่งดีๆไปนะครับนะนี่นะครับนะนอกจากคุณจะเป็นแชมป์นะนอกจากคุณจะร่วมประมูลคุณจะได้พระดีๆจากเราไปด้วยนะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยมากนะมอบให้คุณคิมในฐานะแชมป์นะครับในฐานะแชมป์ของวันนี้นี่ครับนะเหรียญรุ่นนี้ครับหลวงพ่อประทวนนะครับหลวงพ่อประทวนนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับนะมอบให้คุณคิมนะครับมอบให้คุณคิมนี่ครับนะแล้วก็มีคำว่าค้าขายร่ำรวยนะครับขอให้คุณคิมร่ำรวยนะครับนี่นะตามนะเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับในเหรียญนี้นี่เป็นของคุณคิมครับนะเป็นของคุณคิมดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมในรายการเรานะครับแล้วก็ร่วมประมูลนอกจากนะจะได้วัตถุมงคลราคาที่คุณกำหนดเองไปแล้วนะครับคุณก็ยังนะคุณก็ยังได้นะครับได้ของดีๆไปด้วยนะครับไปด้วยเนี่ยครับนะมาดูรุ่นนี้หน่อยนะครับนะมาอธิบายนะอธิบายแล้วก็ให้คุณคิมได้ดูคุณคิมอาจจะไม่มีหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับอาจจะไม่มีหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับนี่ครับนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นนะแก้วมณีโชติเนี่ยนะครับแก้วมณีโชติเขามีนี่นะอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำแก้วมณีโชติเนี่ยอยู่ในเล่มนี้แล้วแก้วมณีโชติเนี่ยเป็นพระที่บอกตรงๆนะครับเป็นพระที่หน้าเล่นมากดูพิธีนะครับนะพิธีนะครับพิธีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลำเลียงให้ฟังนะมีหลายๆคนมองข้ามแก้วมณีโชตินะครับผมไม่อยากให้คุณมองข้ามนะครับแก้วมณีโชติเนี่ยนะพระขุนแผนแก้วมณีโชติวัดโพแก้วประสิทธิ์จังหวัดกระบี่ได้สร้างตามรอยครูที่เมตตาแนะนำพระครูวัดป่ายาคูจุนแห่งเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวอุบลราชธานีถือเป็นคำครูแนะนำมงคลกลวิธีตำรับโบราณอันแก้วมณีโชติรุ่งโรจน์โลหะสุวรรณ58ทองนองรวยธงชัยนะนามมงคลทองไหลเนืองนองร่ำรวยมีชัยชนะพระจตุภาคสุวรรณภูมิแผ่นดินสร้างใต้นะครับสร้างที่ใต้นะครับวัดโพแก้วประสิทธิ์จังหวัดกระบี่ที่มีพ่อท่านนองดำรงตำแหน่งเจ้าวาดเป็นประธานกดพิมพ์นำเลิกเสกที่ภาคกลางนะครับวัดหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพอธิษฐานจิตที่เหนือครับหลวงพ่อทองสิริมังคโลวัดพระธาตุศรีนะจอมตองนะวัดพระธาตุจอมทองนะครับแล้วก็อีสานหลวงนะอีสานประสิทธิ์วัดป่าเจ้าสัวพระครูวัดป่ายาคูจุนแห่งเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวอุบลเท่ากับพระขุนแผนแก้วมณีโชติเป็นสุดยอดมงคลสร้างใต้เสกกลางอธิษฐานเหนือ
ให้อีสานครับนะนี่คือข้อมูลแล้วสิ่งที่นะสิ่งที่เสกรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยนะครับเท่ากับว่าเป็นพระขุนแผนสายพายกัญญารุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงพ่อรวยวัตโกปลูกเสกครับนี่ครับนั่งอยู่พร้อมกับนะพร้อมกับนี่เห็นไหมครับนั่งอยู่พร้อมกับพระมหาสุรศักดิ์ครับหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปลูกเสกหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์วัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามอธิษฐานจิตปลูกเสกพระขุนแผนแก้วมณีโชติพ่อท่านนองณอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพนะครับวัดโพแก้วประสิทธิ์กระบี่ได้นำชนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานและทองคำแท่งไปกราบขอบารมีพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรเพื่อประสิทธิ์ชนวนพระยัน108ปัทมัง14นะกับทั้งแผ่นพระยันสุกิตติมาโดยพระครูวัดป่ายาคูจุนแห่งเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวอุบลราชธานีและทองคำเพื่อความเป็นมงคลยิ่งของพระขุนแผนแก้วมณีโชติจากนั้นได้นำชนวนแผ่นโลหะและทองคำแท่งไปขอบารมีจากพระเกจินามมงคลธงชัยชั้นรองสมเด็จราชาคณะพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรกรุงเทพเมตตาปลูกเสกแผ่นพยันและทองคำเพื่อรอพระขุนแผนแก้วมณีโชตินับเป็นเกจินามมงคลอีกรูปที่เชี่ยวชาญด้านนพเคราะห์แล้วก็มาถึงพระเกจิอาจารย์เมืองกรุงเก่าที่กำลังแรงอยู่ในขณะนี้นะครับปีนั้นนะครับนะแต่ปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะครับหลวงพ่อรวยภาษาธิโกพระเกจินามมงคลเมตตาอธิษฐานจิตแผ่นยันแผ่นพยัน108ปัทมัง14นะกับแผ่นพยันสุกิตติมาจารย์โดยพระครูวัดป่ายาคูจุนเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งกับพระขุนแผนแก้วมณีโชตินี่แหละครับนะพระเกจินามมงคลรวยทองธงชัยเสกครบท่านยาคุจุนอยากเห็นแก้วมณีโชติสมบูรณ์นี่ครับนะแก้วมณีโชติซึ่งนะเป็นพระที่พระขุนแผนที่น่าเก็บมากๆแต่แปลกนะครับแปลกที่นะหลายท่านมองข้ามนะครับมองข้ามเนี่ยครับนะพิธีดีมากๆครับนะพิธีดีมากๆนะพิธีดีจริงๆนะครับนี่นี่ครับนะทำลายบล็อกนะนี่คือการทำลายบล็อกนะครับเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนี่ครับนะเป็นพิธีทำลายบล็อกนะครับนะทำลายบล็อกที่นะพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับชุดนี้นี่ครับนะชุดนี้เนี่ยครับนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ขอแสดงความยินดีกับนะยินดีกับคุณคิมครับนะคุณคิมที่ได้พระชุดนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่นะไม่คิดถึงเรื่องว่าคุณจะไปขายหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับชุดนี้เป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บมากแล้วคุณหาซื้อในราคาประมูลที่คุณมาเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนะสวัสดีครับ